all that. It's actually that every time I start to really believe in Special and I'm like, he has awesome plans, he has cool ideas, his TVT can be some of like the smartest big brain thing ever, the execution falters a little bit. So then these really cool plans don't really get to come to fruition. So I'm like, I'm predicting Special. What's that? Special! What unfolds, as we already have a huge difference. Supply Depot, not on the wall for this. คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ฮะโบ3ลุยกันเลยยาวๆ And of course the bottom กําลังแบบ Dead Air เฉย panel นอกอย่าเงียบสิใจคอไม่ดี Match up TVT ครับเจอกันประมาณ6นาที7นาทีนะฮะหาท็อปิกมานั่งเมาส์ก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับพี่เวลาทีวีทีคือมันสายรับด้วยกันทั้งคู่อะครับมาไม่ได้สายรุกเปิดสองแก๊สด้วยเอาละสบายต่างฝ่ายต่างสองแก๊สคือแพนเอลนอกก็ยังหาเรื่องคุยเล่นกันอยู่ There's no really interesting words here like the episode of Friends where they're like getting the voicemail set up and then like Phoebe keeps ตรงมันมาอย่างนั้นจริงๆฮะก็ฟาร์มกันก่อน Ripper Another amazing นี่ก็ไปสร้างซัพพลายดัก Ripper ครับ Oh yeah 100% it's not like I like grew up under a rock in the middle of nowhere not at all นี่ก็มาสเกลนะมาเช็คพ็อกซี่ล่ะครับว่าบาร์แรกหายไปไหนไหมโดนพ็อกซี่ยัดไหมเจอชีตบังเกอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เคลมเพอร์เพิลนะขวาบนฮะซ้ายล่างก็เป็นสเปเชียลครับโกลเทอร์แรนThis probably not being on the front lines, that is. And sometimes I do believe it does lead to one of the more most, I think, aggressive T-Rocks as possible.For this game, we'll see that SCV go down. Special actually doing something a little bit different though, pulling a page out of Cure's book, where he is reacting out these Reapers. Now, เล่น Reactor เร่งในส่วนของ Reaper ครับทางฝั่ง Special. ส่วนทางฝั่ง Clem อ่ะเล่นน่าจะดรอปวิโลมายป่ะดรอปวิโลมายครับเอาละเปิดคอมฮาลาสมาไม่เหมือนกันดูซิว่าอันไหนจะเวิร์ก Thank you. Thank you for that. There we go. Two more. Could be 7. Well, probably not, but it could be. You're not supposed to shut down your co-commentator. You're supposed to say yes and, but no. No 7. No bad stuff. But this will be a more kind of aggressive opening from Special right now as he does go on to that 4th and 5th Reaper with the additional โอ้เปิดก่อนแล้วครับทางฝั่ง Special ฮะ3 Reaper 2 Hellion 3 Hellion อ่ะอุ้ย5 Reaper แล้วก็ยังไงครับกดดันกันเข้ามาตรงนี้แต่ก็มีวิโลมายนะเซอร์ไพรส์วิโลมายด้วยอยู่บนแรมมองไม่เห็นกว่าจะเห็นก็คือต้องขึ้นแรมไปแล้วแล้วมาแล้วโบเข้ามาโอเคพันช์ดาเมจเข้าไป3ยูนิตตรงนี้แล้วก็เก็บ3ยูนิตที่โดนวิโลมายพันช์ดาเมจใส่หน้าไปแล้วก็เก็บที่เหลือเคลมเก็บที่เหลือถ้าเก็บได้หมดก็สวนตูมหายเลยเอาครับไล่ให้สุดคอฟ้าโอ้โหหลบโอ้โหมีหักหลบหักหลบระเบิดลิปเปอร์ what จิตใจนายทำด้วยอะไรคนวางระเบิดก็เยี่ยมแล้วคนหักหลบระเบิดเยี่ยมกว่าลิปเปอร์แรกลิปเปอร์ไปแล้วลิปเปอร์ตรงนี้แตกดิเรียบร้อยโอเคแล้วโดนกดดันเข้ามาแล้วครับไซโคนซัดกับไซโคนโอ้ไซโคนไซโคนโดนล็อกออนก่อนเอาโอเคแต่ก็แลกกันไปได้โอเคแล้วขากลับโอ้โหริปเปอร์เผาสวยมากครับ
แม่ดูกรอบเหมือนไก่ทอดบางเจ้าเลยไก่ทอดสูตรมารีนขายของขายของเราไม่ได้ขายเลยภาควานี้ไม่ได้ขายของตัวเองเลยเปิดแต่ภาพพักสกรีนอย่างเดียวก็อย่าลืมนะครับฟอร์กิไก่ทอดตลาดน้อยนะครับแหมมีลูกค้าบางท่านก็น่ารักนะฮะมาตามมาจากสตาร์ครับครับเอ็นทาโร่อดูลครับอร่อยมากเลยครับสั่งไม่หั่นก็หั่นให้ครับน่ารักจริงๆครับร้านนี้ครับผมเบลอครับช่วงนี้พักดึกครับเบลอเล็กน้อยครับผมทำงานแบบออโต้ไพลอตฮะแล้วสลับเทคกันมาเปิดมาจังหวะนี้ซีกมาแล้วครับโอเคพอซีกมาเนี่ยเขาเรียกว่าดีเฟนซีฟโหมดแบบฟูลพาวเวอร์บุกยากแล้วคือ TVT มันจะเป็นการเขาเรียกว่าเล่นหมักล้อมเลยครับเล่นโกะช่วงชิงพื้นที่มันจะเป็นการขยับแนวซีกแทงไปคิดว่าเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับสงครามสนามเพราะใครขยับก่อนแพ้เราจะมีเขาเรียกว่าทุ่งสังหารคิวโซนอยู่ตรงกลางเนี่ยอย่าภาพมันจะไปประมาณนั้นนะ TVT ทีไรถ้าไม่ได้ฮาลาสกันหนักๆนะแต่ทั้งฝั่งเคมก็พยายามชวนทะเลาะอย่างต่อเนื่องครับวอร์เกอร์สเปเชียลไม่เดินไปข้างหน้าเลยต้องเดินไปข้างหน้านิดนึงนะสตั๊กอยู่ยิ่งอุ้ยแมสอาร์มี่มาเพียบเลยThere is a slight difference in the tech here. Yes, both players going double starport, that much is true, but especially he did commit to that third Raven, and Clem did get into Viking production just a little bit faster. So more tech, more shutdowns, more ability to maybe take a fight. เอา Raven มามันยิง jamming แทงได้นะครับส่วนใหญ่ TVT ก็จะพยายามเล่น Raven กันนะ Into the natural there and the SCV pull kills the Hellion. That is, it's not what we see all that often. ตรงภาพพักสกรีนต้องเป็นไก่ทอดละครับเอาจริงป่ะมันดูทรมานไปไหมทรมานใครทรมานผมเองนี่แหละa lot of complication for both air and ground but if clam yeah can start yeah yeah ผมยังไม่ได้กินดินเนอร์ด้วยเมื่อกี้คือที่กินก็คือขนมปังแผ่นเดียวนั่นแหละฮะแซนด์วิชแฮมชีสดอปเทอร์เลดดอปเทอร์เลดดอปเทอร์เลดโอเคแต่เปิดซิกแทงได้ก่อนครับทางฝั่งเคมฮะระเบิดไฟนี้ได้ไหมโอเคไวกิ้งเวอร์ซัสไวกิ้ง GG ครับผมเคลมครับปิดไฟนี้ไปได้ครับผมเพราะว่าเปิดซิกแทงไงช่วงชิงพื้นที่ได้ก่อนครับแค่นั้นเลยเคลียร์ดาเมจในส่วนด้านล่างไปได้ครับแล้วก็ไวกิ้งไล่โฟกัสไวกิ้งไปก็เรียบร้อยก็คุมได้ดีกว่าเดี๋ยวผมดูย้อนในช่องตัวเองว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นพอมันยิ่งสตรีมนานอ่ะจังหวะดีเลย์มันก็ยิ่งเยอะขึ้นนะพวิทอันนี้ผมสังเกตแต่ตอนแรกอ่ะดีเลย์กันแป๊บเดียวพอสตรีมไปนานๆๆ5ชั่วโมงดีเลย์เยอะAlright, Kelzer introduced this to Spectre. How much better would it really be? I guess in a very, like, very top tier of your world, it's really, really good. Stargazer, ครับ map 2, ฮะ. Of course, if Clem doesn't get his own support, that drastically changes things. But as soon as Special Relief is out of what he's doing, what he's saying, how it doesn't work. Which I'm sure if we talk to Special Relief, it's not a layout plan, but it is not happening so far. And that sometimes happens to the guy.We're talking about this guy in the top left. We're not going to do simultaneous intros. It is Team Liquid's Clem. สายบนครับ Team Liquid Clem ครับ Oh, poor Indy. And yeah, you know, we considered it. And they, I mean, they gave us the picture in pictures. So that worked. And in the upper right, of course, we have the Terran. เขาแซวพอมี2จอเขาไม่รู้จะแนะนำใครดีโอเค Special ครับโอ้เทอร์แรนขวาบนของแผ่นที่ Stargazer แมป2เป็นแมทช้อยของทางฝั่งเคมแล้วครับแบบน็อกเอาท์โอเคเคลมเปิด2แก๊สครับทางฝั่งสเปเชียลเปิด1แก๊สครับ It's a little sketch but considering that if he does take the back base which 50-50 on his plan actually Special has done excuse me
Special has done. Wonder Axe expands on maps that don't have a back base. I mean, that was all last map pool. โอ้ surprisingly difficult to say. เข้มเร่งเอาพี่เจ้าคอมมานก่อนนะเออแต่ก็มี SCV มาสักเกาก็นั่นแหละฮะเช็คของ1แก๊สได้ข้อมูลไปแล้วว่า1แก๊สแล้วก็มาเช็คตรงนี้นิดนึงโอเคไม่มีทางฝั่งนี้ลง Factory ครับต่างฝ่ายต่างลง Factory กันมาแล้วก็ Expand นะเคลมไม่ได้ Expand ครับเก็บทรัพยากรเพราะว่าเขาขึ้น2แก๊สไงอาจจะลองเล่น Rush อะไรดูหรือเปล่าแต่ Reaper มาแล้วได้ยิงก่อนสำคัญเลยคือใครยิงก่อนเราก็ต้องหลบดาเมจระเบิดโอ้โหได้ยิงก่อนไงยิงก่อนได้เปรียบโอ้มารินเอ้าโอ้รอบนี้สวยสเปเชียลหลบไว้ข้างบนไงแล้วก็กลับมายิงก่อนคืนโอเคครับเครมก็ expand มาละเปิด expand ช้ากว่านะ no, there was no it was a bad transition but anyway second reaper shows up here โอ้ย reaper 2ดีนะถอยออกมาก่อนไม่งั้นแตก it's kind of old and Clem's falling down ashes anyway มา ring around the rosy pockets full of posies one more right kick ชนมารีนthere we go all rightReaper Hellion a little bit of engagement here. The Marines of course they do not โอเคครับผมก็เป็นการเรียกแขกเขาเรียกว่าคอมเรียกแขกแต่เขามี Marine 2นะกลายเป็นว่าดาเมจในคอมเนี่ยเขาสูงกว่าแล้วก็เติมเฮลเลียนมาแล้วต่างฝ่ายต่างเติมเฮลเลียนมาแต่ก็รออยู่บนแรมจังหวะนี้อู้ยจะระเบิดนะเจอ Marine เข้าไปเกือบไปต้องเอากลับไปซ่อมแล้วครับเข้าอู่ก่อนนี่ก็ซ่อมกันตรงนี้เลยฮะออนไซต์เซอร์วิสระบบออนไซต์เซอร์วิสแล้วก็เร่งเรเวนมานะส่วนทางฝั่งเคลมเลือกเป็นไซโคลนว่ะเอามาเติมดาเมจแล้วก็ดรอปว่ะถ้าดรอปแนวโนโลลายเลยก็น่าสนใจครับด้านบนไม่มีวิโลมายคุมด้วยได้ไหมต้องเอา SCV แล้วแหละได้แล้วครับโอเคอุ้ยแต่โดนวิโลมายดักในส่วนของเฮลเลียนไปนะโอเคเกือบอย่างน้อยกลับไม่ได้นิดนึงก็ยังดีแล้วก็ไซโคนฮาราสมาครับได้มา2โอเคก็พยายามจะฮาราสอย่างต่อเนื่องสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วเป็นคลิปแรกใครงงในเรื่องคำศัพท์นะครับหรือว่ารูปเกมหรือว่ายังไงศัพท์ที่ใช้ระหว่างการแข่งขันเนี่ยแนะนำกดดู description แล้วก็จะมีหัดดูครับหัดเล่นลองดูคลิปนั้นก่อนก็ได้มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่ก็พอทำให้เข้าใจได้มากขึ้นจะแบบ Harass All In Proxy Rush Cheat อะไรพวกนี้ฮะก็จะมีตัวอย่างประกอบว่าเออมันจะประมาณไหนเคลมก็มาต่อครับเป็น TVT ที่ไม่ได้ฟาร์มยาวอันนี้ก็ชื่นชมมีเนื้อหาตลอดหมดช่วงฟาร์มเฟสมาปุ๊บก็มีเนื้อหาแล้วก็จะเป็น2 way ดรอปบนแล้วก็พันช์ล่างนี่เราได้สับใหม่มาแล้วพันช์นะฮะพันช์วรการเดี๋ยวโอ้โหถ้าทันนี่ก็บอกอายุเหมือนกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเกมนี้เลยBeginning of this game, but it is looking to be very much three base CVT. So these tiny details. เปิดล็อกออนได้ก่อนเดี๋ยวหนีออกนอกระยะครับเวลาเจอล็อกออนแล้ว Reaper เข้ามาเปิดแมปโอ้โหยิงเบิร์ดขึ้นมา
nice situation here on the third base. Gonna shell away at 2-3 mineral patches right there, but Special runs forward, and of course, he does own the skies just a little bit. So it looks like yeah, okay, good luck on the Ravens though. Force back. โอ้ย 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 โอ้โห เข้าไประยะสีแข็งเรียบร้อยระเบิดเลยไซโคน Vikings move forward. So Special again, solid. เอาละครับ The three base scenario, and as Clem commits more and more to อ้าว drop ต่อit does of for him if he's not able to get a lot of ยังหนีออกมาได้เนี่ยเก็บ7ไว้หนีฮะ that's barely staying alive yeah exactly ไอ้พ่นสั้นก็คือบินปกติครับไอ้พ่นยาวก็คือกดเร่งนะกดเร่งสำหรับ Medivac missile turret get propped up he saw the natural but they see gases on the natural he didn't actually see all the gases in the natural so he mightทำไมเล่นแก๊สน้อยจังเลยแต่จริงๆเล่นแก๊สเยอะนะนั่นคือสิ่งที่เคลมเห็นเนี่ยแบบทำไมสเปเชียลเล่นแก๊สน้อยโอเคต่างฝ่ายต่าง3แลกทั้งคู่เดี๋ยวไม่ใช่3คอมมานด์เซ็นเตอร์ทั้งคู่อินคัมใกล้เคียงกันครับเนี่ยดูอินคัมฮัทนี้ในที่สุดเขาก็บอกอินคัมโอเคไม่ได้บอกเป็นลูกศรวอร์เกอร์ก็ใกล้เคียงกันแต่อาร์มี่เคลมเยอะกว่านะมารีนไม่เห็นเหรออู๋ถ้าเดินลงมาอีกนิดเห็นแล้วนะไม่เห็นครับแล้วก็สแกนเช็คเห็นแล้วแล้วแท้งยังไงเปิดซิกโหมดโอ้โอเคแต่เปิดซิกโหมดได้ก่อนแต่เจอเทเรตเจอเรเวนเทเรตเจอเรเวนเทเรตอัดเอาละครับเคลมแตกเกม3นี่แหละเรเวนฮะเวลาจะบุกกลายเป็นว่าบุกก่อนได้เปรียบจากเรเวนเคลมก็ชะล่าใจไปนิดหนึ่งผมพูดไปตอนไหนว่าเขาชอบเปิดซิกโหมดแบบแพนิคอันนี้เกมนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมแพนิคซิกโหมดคือถ้ามูฟเมื่อกี้ทำอย่างไรดีก็น่าจะต้องยอมจ่ายน่าจะต้องยอมจ่ายคอมมานด์เซ็นเตอร์หรือว่าอะไรแล้วรักษาอาร์มี่ไว้หรือเปล่าหรืออาจจะร่นเข้ามาหน่อยแล้วมาเปิดข้างหลังแล้วมารีนไปเคลียร์เทอร์เรตก่อนพอเปิดซิกโหมดปุ๊บมันคือการล็อกขาตัวเองครับแล้วเรเว่นโยนเทอร์เรตอัดเลยปะ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 เรียบร้อยซิกแทงแตกหมดดาเมจหลักในไฟหายระเบิดตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับเปเชียร์ชอบโอเครอเกม3สักครู่นึงโอเคเกม3 Waterfall เฟรมกับสเปเชียลฮะแรกกันหมัดต่อหมัดมีเสียจังหวะมีเสียจังหวะคือเวลายูนิตที่มันตีเท่ากันเนี่ยก็วัดกันเลยว่าใครตีก่อนอ่ะฟิลนั้นจริงนะ Reaper เนี่ยเห็นได้ชัดเลยAlthough even then, like you have a mossy earth or something, and then that's kind of that's actually rather nice. But I'm thinking like, yeah, I'm thinking like a future. กวนไม่ให้วาง factory. You're walking through a swamp, and you step through the muck, and you find and some mud comes up, and you're like, ah. Yes. Not a fan of swamp thing, I suppose. I believe that's a movie, and it's also a reference. I can't pull a Captain America. เดินสวนกันแล้ว That's all right.I like this color of yellow. I think it's okay, but I think yellow. กลายเป็นว่าบุกแล้วใช้เรเว่นเซตไฟอ่ะได้เปรียบนะเปิดสแกนปุ๊บเซตไฟทันที It is a rather bright map in general. I feel like คือจะถอยซิกแทงไปโดยที่ไม่เปิดซิกหมวกเมื่อกี้ผมกำลังคิดถึงเพลย์สุดท้ายของเกม2อ่ะก็โดนยิงฟรีไปแล้วเพราะโดนอย่างที่กล่าวไปต้นเกมพอยูนิตอะไรที่มันเหมือนการเทคเหมือนการทุกอย่างเท่ากันเปิดก่อนได้เปรียบwhich is funny because then everyone complains about data c being too dark so you know you win some you lose some it's just it's the binary see too bright too dark no escaping as the reapers into the natural here of clem and they sneak right on by so two reapers delay the third base just a little bit and then they run back out because they say yeah no I'm not going up the high ground it's too spooky เอามาฮาลาสได้ไปนิดหน่อยฮะ there's only one reaper on the high ground the hellions are not out just yet there would maybe a little room to do the tango but instead they're going to salsa right on out of thereClem's doing his Hellion Marauder opener, which I feel like is not actually his, but I feel like it is his one. อุ้ย สอง Reaper ตรงนี้ attack, let's say, almost all. เนี่ยต้องเอา SCV เข้ามา Since I get, well, I suppose it's not that many in the two base radiation. ต้องสู้อู้จะเสียไปหนึ่งละโอเคแล้วก็เคลียร์ไปแต่ทางฝั่งเคมเล่น Marauder ครับที่น่าสนใจตรงนี้แหละแล้วก็จะเล่งในส่วนของ Concussive Shot
อันนี้คือเทคที่ไม่เหมือนกันแล้วนะมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาราเดอร์อ่ะได้ดาเมจแล้วก็ได้ CC ฮะก็คือสโลว์ยูนิตแล้วก็ถึกเป็นเหมือนแถวหน้าแนวแทงที่ดีมากๆIf he saw it upgrading, I think that'd be a bigger tell because usually you would expect a swap off into a starport, right? But I don't think he saw it. Yeah, he didn't see it upgrading. So, oh, is okay, he? Okay, แล้วมีดอกมาราเดอร์ I mean, you can't really. แล้วทามิ่งที่พอไปปุ๊บอะไอคอนทรัคทีฟเชลอะมันจะเสร็จพอดี Alright, so for now, Cyclone will see the Hellions right there. Again, good damage on one. One Hellion will fall, but here comes the carpet bomb. Marauders. ดรอปมาเซอร์ไพรส์มาราเดอร์อย่างถึกดูดิเป็นไงเอาละครับสเปเชียลเดือดร้อนแล้วตอนนี้เลือกเทคล้วนๆเลยเฮ้ยน่าเล่นว่ะรัสมาราเดอร์ดูถึกดีดูแข็งดีเป็นคอมต้นเกมที่แข็งดีแล้วก็ระเบิดเลเว่นเทอร์เรตอย่างเร็วเอาละแต่ข้อเสียคอมนี้คืออุ้ยแต่เมดิแวกหายโอเคเมดิแวกหายทางฝั่งเคลมต้องเติมครับเติมเฮลเลียนรัวๆแล้วก็รอเรเว่นมาโอ้ยมาราเดอร์จะตายแต่ก็ได้ SCV ไป7ครับแผลใหญ่ของทางฝั่งสเปเชียลเลยเกมนี้โอ้แต่ยังได้อยู่นะเครมยังได้อยู่ถ้าได้คอมมานด์เซ็นเตอร์นี่หลำๆเลยยกไหมยกไหมยกไหมอ๋อซ่อมสู้เหรอเอาระเบิดดิระเบิดดิไฟไหมไฟไหม SCV ต้องซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอ้โหโอเคไล่ไวไล่ไว้อาจจะมาเติมมีเฮเลียมมาเติมแต่มีซิกแทงเปิดซิกโหมดต้องถอยแล้วครับทางฝั่งเคมะโอ้โหอย่าลืมนะครับเบสของทางฝั่งเทอร์แรนถ้าไฟไหม้เลือดมันจะลดออโต้ฮะสังเกตขวาล่างนะครับเห็นไหมลดแบบเพอร์เฟกต์เลยแล้วเรเว่นไหลเข้ามาจังหวะนี้โยนเทอร์เรตต้องโยนเทอร์เรตไหมไม่โยนครับเพราะว่าอย่ามารีนเคลียร์ได้เร็วนะเก็บจี้ไว้แล้วกันโอเคก็รักษาออร์บิทัลคอมมานด์นี้ไว้ได้ครับเผื่อไปเหมือนกันถ้าเสียอันนี้เสียหายหนักเลยหนักเสียไทมิ่งต้องสร้างใหม่เสียอินคัมเกมมันจะตามกว่านี้เยอะเลยนี่ก็ดรอปเทอร์เรตมาไม่มีอะไรฮะทางฝั่งเครมก็ไขในส่วนของ SCV ออกมาเสียไป2ตัวโอเคดับไฟเรียบร้อยครับเลือดมันก็หยุดตอนนี้เครมเกมซัพพลายดูดีแล้วซัพพลายได้เปรียบอินคัมได้เปรียบพยายามมาดรอปอีกรอบหนึ่งรอบนี้เอามารีมาเคลียร์เทอร์เรตอย่างเร็วเลยไม่ได้เวิร์กเกอร์ไปครับรอบนี้ทางฝั่งสเปเชียลต่อดิต้องขยมต่อแล้วนี่ต่อยก่อนได้เปรียบทางฝั่งสเปเชียลเล่นบัญชีครับอ้อมมาแล้วอ้อมมาทางด้านบนนะเข้ามาทางซ้ายแต่ตรงนี้ก็มีไวกิ้งแต่ไวกิ้งอ่ะไปอยู่ขวาไม่ได้พร้อมมาป้องกันสักเท่าไหร่ฮะเคลมแล้วก็ไหลเข้ามาถึงแนวมินิโนโรไลมาตรงนี้เรียบร้อยต้องเอา SCV แต่ไวกิ้งมาพอดียิงฟรีเกมมิ่งครับยิงฟรีเกมมิ่งโอ้แต่ได้ไป5เพราะ SCV ไม่ยอมหลบเออกลายเป็นว่าโอเคมากๆเลย1บัญชีได้5 worker ตัดอินคัมได้โอเคเจอไล่ออกไปครับเฮลเลียน3 CC is quite a bit later. Clem's preparing to take his as he also moves out. So he's going to try and control the มาใครเปิดก่อนได้เปรียบ He's getting his second starport. So we're getting แต่ทางฝั่งสเปเชียลเปิดซีกไปแล้ว The same timing really that was the first ไวกิ้งซัดไวกิ้งดรอปเทอร์เรตมาโอเคแล้วเคลียร์เทอร์เรตได้รอบแรกสวยงามหรือเปล่าไม่ไหวแล้วครับทางฝั่งเคมซัพพลายดรอปมาครับซัพพลายอาร์มี่ดรอปมาเหลือ33เป็นสเปเชียลได้เปรียบเอางานหยาบแล้วงานหยาบแล้วเคมกลับมาตั้งหลักกันใหม่ก่อนกลับมาเซตไฟกันใ
กลับมาเซตไฟกันใหม่ก่อนแล้วเปิดซีกโหมดเอาไว้3คันหลัง3คันหน้าก็พันช์ไลน์ไปอุ้ยเจ็บๆต้องถอยหรือเปล่าต้องถอยหรือเปล่าติดกำแพงแล้วถอยไม่ได้แล้วติดกำแพงแล้วทิ้งแทงอือหือแล้วเข้าไปช่วยไม่ได้ด้วยเข้าไปช่วยไม่ได้ด้วยยังไงต้องดรอปเทอร์เรตสู้ดรอปเทอร์เรตสู้แล้วพยายามจะพันช์กลับไปยังไงโอ้โหแล้วเอาบารักมาเปิดเอาไงซิงแทงยิงไคยิงไคเอาครับ24ทับ24 27ทับ26โอ้โหซัพพลายอามีซัพพลายสูสีมากโอ้แต่ซิงแทงระเบิดมาเหลืออีกคันนึงเหลือคันนึงเหลือคันนึงไม่รอดอยู่ดิเอาโอเคต้องแลนดิ้งกราวโหมดมายิงกันแลนดิ้งกราวโหมดมายิง SCV ต้องออกมาช่วยเร็ว SCV โอ้โหน่าจะระเบิดฮะบารักอันนี้โอเค83 91ครับผมอาร์มี่เคลมน่าเป็นห่วงมากๆเลยดรอปมาเมื่อสักครู่นี้19เลยนะเอาล่ะทั้งฝั่งสเปเชียลจะออลอินแล้วครับจะขอเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะได้หรือเปล่ากดดันมากครับเคลมเจอกดเข้ามาอยู่หน้าบ้านตรงนี้แล้วเริ่มสแกนเช็คของแล้วฮะว่าจะขึ้นทางไหนดีแล้วมีลิเบเรเตอร์มาด้วยอามีแตกต่างกันมากครับ26ต่อ40ครับสู้ยากมากครับเคลมตอนนี้โอ้โหแล้วดูกดดันเข้ามากดดันเข้ามาแล้วไวกิ้งซัดกับไวกิ้งมาจังหวะนี้เปิดก่อนได้เปรียบเหมือนเดิมแต่ซิกแทงต้องหนีลิเบเรเตอร์ที่เปิดดิเฟนซีฟโหมดครับโอเคไวกิ้งของทางฝั่งสเปเชียลหายหมดแล้วแล้วก็น่าจะได้ลิเบเรเตอร์ไปอีก1ลำมาแลกกัน28ต่อ33ซัพพลายแต่ทั้งฝั่งสเปเชียลลุกคืบขึ้นมาเปิดซิกหมดมาตรงนี้ครับเบิร์ดดาเมจไปที่แนวมินเนอรัลไลน์กับแก๊สครับโอเคทั้งฝั่งเคลมยังไงต้องตั้งรับต้องรุมซ่อมรุมซ่อมเอาไว้สุดท้ายยกหลบดาเมจไปก่อนเพราะว่า SCV ของทั้งฝั่งสเปเชียลก็มาพยายามจะออลอินพยายามจะขอไฟนี้ฮะมินิโอไลน์ระเบิดครับกลายเป็นเก็บไม่ได้เก็บแร่ไม่ได้โอเคอินคัมตอนนี้ครับเป็นสเปเชียลนำอยู่นะ 2,000 ต่อ 1,600 ฮะแล้วก็เติมไวกิ้งมาอีกรอบนึงน่าจะต้องแปะมิสไซล์เทอร์เรตแล้วแหละลำพังใช้ไวกิ้งซัดไวกิ้งเคลมจะฟาร์มตู้ไม่ทันและกำลังจะโดนเบิร์ดดาเมจจากซีแทงหาย2คันฟรีโอ้โหเซนเซอร์ทาวเวอร์ระเบิดมอบเกมนี้ให้กับสเปเชียลแล้วครับเคลมต้องมอบแล้วแหละมันน่าจะรอดยากเหลือเกินเพราะไวกิ้งเขาเติมไวกิ้งมาเรื่อยๆเลยแล้วก็แลนดิ้งมากราวโหมดไล่ถ่ายซีแทงนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งข้อของไวกิ้งครับผมเอาไว้ถ่ายซีแทงระยะใกล้นี่แหละโอเค24ทับ41ครับอึดอัดเหลือเกินนะเป็นเกมที่อึดอัดเหลือเกินของเคลมแล้วก็โดนกดดันมาอีกแก๊สระเบิดไปโอเคเรียบร้อยครับน่าจะเสร็จสเปเชียลแล้วเรียบร้อยลัดไวกิ้งแลกกันไปแล้วจังหวะนี้เก็บมินาโร่ไม่ได้อินคัมต่างกัน 1,000 เอาล่ะทำให้อาร์มี่ซัพพลายฉีกมาครับ25ต่อ45ครับยึดหัวหาดไว้แล้วฮะเรียกได้ว่ายกพลขึ้นบกที่หาดนอมังดีได้มาขยับเข้ามาครับขยับแนวรบเข้ามากดดันมาที่เบสเอ็กแปนนี้ฮะมินาโร่ของทางฝั่งเคลมก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆครับกำลังจะตกรอบรายการนี้ครับเคลมตึงเหลือเกินโอ้โหแหลมไม่ได้ TSL ออฟไลน์ TSL เคลมจะไม่ได้มาจริงๆหรือGG ครับเรียบร้อยครับสเปเชียลครับเก็บตั๋วใบสุดท้ายของสายล่างออฟไลน์ TSL เอาล่ะยังได้ไปต่อเรียบร้อยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเปเชียลเนี่ยครับไปเจอกับโซอุนในวันพรุ่งนี้ในคู่สุดท้ายนะโอเคบทสรุปจบของค่ำคืนนี้เดือดมากๆพรุ่งนี้ครับใครมารอดูในทวิชก็โซล่ามารุนะฮะเวลาประมาณ3ทุ่มแต่เราจะเริ่มคู่แรกเป็นเซราวครับกับกูมิโฮะตอน6โมงเย็นเหมือนเดิม